ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC สุภูสุพลนะครับมื้อนี้อ้อพี่น้องเอ้ยแม่ออกจะมาเอาเรียงโนลูนะครับเป็นจังได๋พี่น้องโนลูเขามาเห็นบ่ครับพี่น้องเอ้ยนะครับผู้กู้หนีท่านกันหนีท่านนะครับพี่น้องผู้กู้หนีบ่ท่านคือกําลังกู้ก็สิประมาณนี้ล่ะครับเห็นบ่ครับน้ำห้องนะครับก็สิได้แต่พันล่ะพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็มาตัดเอาพันนะครับหัวก็คงสิบ่ได้นะครับนะพี่น้องนะครับฝนดีเป็นเหตุนะครับพี่น้องนะครับนายออกกะออกไปสวนก็ออกไปลำบากพี่น้องนะครับทางพี่น้องเป็นยังไงกันเนาะครับพี่น้องเกษตรกรมันสำปะหลังนะครับคือของผมบ่ครับเรื่องเนานะครับกะก็สิมากู้รกเบิ่งไปงั้นแล้วพี่น้องนะครับพ่อได้ขายนะครับพ่อได้เอาทุนมานะครับพี่น้องเบิ่งเอากับหลังจากโนลูผ่านไปนะครับอันนี้ก็น่าจะผ่านไปแล้วมั้งครับผมก็อยู่ขอนแก่นนะครับน่าจะผ่านไปแล้วนะครับตอนนี้น่าจะไปหาทางพี่น้องทางชัยภูมิพุ่นล่ะครับเพชรบูรณ์พุ่นล่ะครับที่นี่นะครับพี่น้องนะครับทางพี่น้องทางฝุ่นเป็นยังไงน้อครับน้ำทานะครับมันสำปะหลังเป็นยังไงนะครับทางผมนี่โอ้เบิ่งบ่ได้พี่น้องนะครับเห็นตัวทำงานมันสิละสิได้ลกหมดเลยพี่น้องนะครับสิได้ตัดเอาแล้วมันลกหมดครับพอใบเหลืองแล้วนะครับเก็บบ่ได้ครับเก็บไว้บ่ได้นะครับมันตะไลแห้งนะครับอันนี้ก็อีกสวนนึงนะครับเดี๋ยวผมจะลกให้เบิ่งนะครับพี่น้องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อีกส่วนหนึ่งน้ำหงนะครับเบิ่งครับพี่น้องนะครับเบิ่งครับพี่น้องเป็นตาเลือใจว่าพี่น้องนะครับเห็ดยังยากนะครับมาลกเบิ่งเห็ดเดินสีนะครับครับพี่น้องเบิ่งเดี๋ยวผมจะย่างไปเบิ่งว่ามันเน่าหอดใส่นะครับเดี๋ยวจะได้ไปลกหลัดเบิ่งอีกนะครับจะไปลบเบิ่งก่อนนะครับว่าขึ้นไปอีกเล็กน้อยนะครับมองว่ามีน้ำโอ้ยมันสีเน่าบ่อนะครับต้องดึงเบิ่งอ่ะพี่น้องต้องดึงบัดระยะเบิ่งนะครับว่ามันเน่าหอดใส่นะกะฝนตกกะตามฤดูก็มีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็กำลังนะครับคิดว่าน่าจะกำลังมึงพี่น้องหัวดีขนาดเป็นหัวดีเลยครับพี่น้องต้องเสียดายครับสุดท้ายนี่ก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นี่นะครับขอขอบคุณครับ